คันนี้ชม2016นะครับเทียดีหลังดีแมปเรียบร้อยครับอันนี้แรงม้าเดิมประมาณ140กว่าม้านะครับดีแมปแล้วกดความเร็วเรียบร้อยนะครับได้174นะครับแรงม้าแรงบิดแตกต่างชัดเจนนะครับแต่ต้น